สารที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เกิดจากการผสมกันของสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปโดยสารผสมบางชนิดอาจมองเห็นผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันและสารผสมบางชนิดอาจมองเห็นไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหากเราต้องการแยกสารชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากการผสมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือศึกษาเราจะมีวิธีการแยกสารผสมออกจากกันอย่างไรสารผสมคือสารที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปที่ผสมอยู่รวมกันโดยอาจมีลักษณะผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารเนื้อเดียวเช่นน้ำเชื่อมน้ำเกลือทองเหลืองหรืออาจมีลักษณะไม่ผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารเนื้อผสมเช่นข้าวสารปนกรวดน้ำจิ้มไก่น้ำโคลนหากเราต้องการแยกสารที่ผสมกันอยู่ออกจากกันเราสามารถทำได้หลายวิธีโดยขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมรวมกันดังนี้การหยิบออกเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของแข็งที่มีขนาดและลักษณะต่างกันชัดเจนโดยของแข็งนั้นอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะใช้มือหยิบออกหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆมาช่วยหยิบออกได้การร่อนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งขนาดต่างๆการผสมกันอยู่ให้ออกจากกันโดยของแข็งอาจมีขนาดเล็กและไม่สามารถใช้มือหยิบออกจากกันได้จึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความกว้างของรูให้เหมาะสมกับอนุภาคของสารที่ต้องการแยกเช่นตะแกรงกระชอนโดยการใส่อุปกรณ์ไปมาเพื่อให้สารที่มีอนุภาคเล็กกว่าลอดผ่านรูของอุปกรณ์ได้ส่วนสารที่มีอนุภาคใหญ่กว่าจะค้างอยู่บนอุปกรณ์นั้นการระเหิดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่ระเหิดได้ผสมกับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ซึ่งของแข็งที่ระเหิดได้จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นไอโดยไม่ผ่านสถานะของเหลวทำให้แยกสารออกจากการผสมนั้นได้เช่นแยกเกล็ดไอโอดีนออกจากสารผสมระหว่างทรายกับเกล็ดไอโอดีนเมื่อนำสารผสมมาให้ความร้อนเกล็ดไอโอดีนจะระเหิดกลายเป็นไอแยกออกจากทรายการใช้แม่เหล็กดึงดูดเป็นวิธีการแยกสารผสมที่ในส่วนประกอบหนึ่งของสารผสมมีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้เรียกว่าสารแม่เหล็กเช่นผงตะไบเหล็กโดยจะใช้อำนาจแม่เหล็กดึงดูดสารแม่เหล็กให้แยกออกจากสารผสมนั้นการรินออกเป็นวิธีแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวโดยของแข็งจะไม่ละลายในของเหลวนั้นในการแยกด้วยการรินออกทำได้ง่ายโดยรินสารส่วนที่เป็นของเหลวออกจากส่วนที่เป็นของแข็งเช่นรินน้ำซาวข้าวเพื่อแยกน้ำออกจากเมล็ดข้าวการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวโดยสารผสมนั้นจะมีลักษณะขุ่นเราสามารถแยกสารโดยวางสารผสมทิ้งไว้แล้วให้ของแข็งที่แขวนลอยค่อยๆตกตะกอนรวมกันที่ก้นภาชนะตามแรงโน้มถ่วงของโลกหากต้องการให้ของแข็งที่แขวนลอยตกตะกอนได้เร็วขึ้นอาจใช้สารตัวกลางเช่นสารส้มมาทำให้อนุภาคของตะกอนเกาะกันเมื่ออนุภาคมากขึ้นน้ำหนักก็มากขึ้นจึงตกตะกอนเร็วทำให้สามารถแยกตะกอนของแข็งออกจากของเหลวได้การแยกสารโดยการตกตะกอนเป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาการกรองน้ำบาดาลใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียหรือใช้ทำน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือนสารส้มเป็นสารที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและเป็นสารที่สามารถทำให้ของแข็งที่แขวนลอยในน้ำตกตะกอนได้เราจึงนิยมนำมาแกว่งในน้ำที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่เพื่อเร่งการตกตะกอนเนื่องจากในน้ำขุ่นอาจมีสารที่ไม่ละลายน้ำทำให้เกิดการตกตะกอนได้ช้าหรือไม่ตกตะกอนโดยสารที่ไม่ละลายน้ำนี้มักมีประจุไฟฟ้าที่ทำให้อนุภาคของสารนั้นกระจายตัวอยู่ในน้ำได้โดยไม่รวมตัวกันเมื่อสารส้มละลายน้ำจะเกิดเป็นไอออนที่ช่วยลดอำนาจประจุไฟฟ้าเหล่านี้ทำให้อนุภาคของสารรวมตัวเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนได้ในที่สุดการกรองเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลวหรือใช้ในการแยกสารแขวนลอยออกจากน้ำซึ่งการกรองจะต้องเทสารผสมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพรุนเช่นกระดาษกรองสำลีผ้าขาวบางหรือเครื่องกรองน้ำโดยอนุภาคของแข็งที่ลอดผ่านรูไม่ได้จะติดอยู่บนอุปกรณ์นั้น
ส่วนน้ำและที่สารละลายน้ำได้จะรอดผ่านรูลงสู่ภาชนะที่เตรียมไว้การระเหยแห้งเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งละลายอยู่ในของเหลวอย่างผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเราเรียกสารผสมนี้ว่าสารละลายเช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมการระเหยแห้งเป็นการให้ความร้อนจนทำให้สารที่เป็นของเหลวระเหยออกจากสารที่เป็นของแข็งซึ่งการแยกสารโดยการระเหยแห้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เช่นการทำนาเกลือการทำนาเกลือสมุทรเป็นการปล่อยให้น้ำทะเลเข้าพื้นที่นาเกลือและปล่อยให้น้ำได้รับแสงแดดจนกระทั่งน้ำระเหยไปหมดเหลือแต่เกลืออยู่ในนาซึ่งเกลือที่ได้จากการระเหยแห้งของน้ำทะเลจึงเรียกว่าเกลือสมุทรการทำนาเกลือสมุทรจะสามารถทำได้ในจังหวัดที่ติดกับทะเลเช่นสมุทรสงครามสมุทรสาครการทำนาเกลือสินเทาเป็นการสูบน้ำเกลือจากท่าน้ำเกลือที่ลึกลงไปใต้พื้นดินขึ้นมาจากนั้นนำน้ำเกลือที่ได้ไปต้มให้ความร้อนจนน้ำเลยแห้งไปจนหมดเหลือแต่ผลึกเกลือจึงเรียกว่าเกลือสินเทาเกลือสินเทาผลิตได้จากหลายจังหวัดในประเทศไทยเช่นน่านอุดรธานีหนองคายเราจะเห็นว่าการแยกสารด้วยวิธีการต่างๆเราจำเป็นต้องทราบถึงสมบัติของสารนั้นๆเพื่อจะได้เลือกวิธีการแยกสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้